จะพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตของซูริกอร่อยมากร้อนมากมาเดินออกมานะคะก็ไม่เจอคริสต์มาสมาร์เก็ตอีกที่หนึ่งแล้วตอนนี้เขายืนกินว่ะลูกชิ้นเหรอสวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะแย้ อยู่ที่คริสต์มาสมาร์เก็ตของซูริกสุดยอดไปเลยวันนี้นะคะตรงกับวันที่24ธันวาคมค่ะจะเป็นวันสุดท้ายที่จะมีตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตตรงนี้นะคะดังนั้นวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวกันนะคะว่าในช่วงโควิดเนี่ยสถานการณ์เขาจะเป็นยังไงคนใช้ชีวิตตามปกติไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าอยู่ข้างนอกคือเขาจะไม่ค่อยใส่แมสเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยู่แบบในที่อินดอร์ขึ้นรถไฟอย่างเงี้ยทุกคนก็จะใส่แมสกันนะคะอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตกันดีกว่าเมื่อกี้นะคะตอนที่เดินเข้ามาในงานเนี่ยก็ต้องโชว์พาสปอร์ตแล้วก็โชว์โควิดเซอร์ติฟิเคทก่อนที่จะเข้ามาเราสามารถโชว์ในมือถือได้เลยในอุ้งโชว์ซิเวลาที่จะเข้าร้านอาหารหรืออะไรช่วงนี้ก็คือต้องโชว์นี่เลยดูนี่เลยบรรยากาศอ่ะคนเยอะพอสมควรเลยซึ่งวันนี้สิ่งที่พวกเราตามหาก็คือมาว่ายหรือวายร้อนนั่นเองหนูชี้ดิอุ๋งชี้แบบไอ้ยันึกว่าเก้าอี้นั่งนึกว่าเบาะนั่งอาสนะอะไรอย่างเงี้ยได้ว่าเขาลืมใส่หมวกและฉันอุตส่าห์ซื้อสีนี้มาให้หัวมาตั้งนานเลย Merry Christmas เราได้วายร้อนว่ากินสมใจอยากแล้วทุกคนแล้วเมื่อกี้นะคะเขาไม่รับเงินสดเขารับการ์ดแล้วโชคดีมีบัตร Travel Card อันเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะคือกลิ่นวายแรงมากอ่ะใช่แต่ว่าที่แน่ๆอย่างนึงคือมันน่าจะร้อนมากเลยน่ะบ้าจริงอร่อยมากร้อนมากสำหรับแก้วนี้นะครับมูลค่า6สวิสฟรังนะคะก็คือ200กว่าบาทนั่นเองครับผมเป็นไงร้อนโอ้ยลงไปไหนรู้หมดเลยตอนนี้แต่แบบดีอ่ะดีเนาะอากาศมันหนาวอ่ะฟินอ่ะร้อนมากขอน้ำแข็งได้ไหมไอ้บ้าเขาได้ทำการถูกมิดแล้วนะครับแก้วเดียวไม่พอนะครับจะไปขอต่ออีกแก้วนะครับจะบอกว่าเพื่อนพวกเราอ่ะมาทันเวลาพอดีเว้ยเนี่ยแย้กับอุ๋งอ่ะเพิ่งบินถึงซูริกเลยแล้วก็มาที่นี่ทันทีเลยซึ่งตอนนี้เขากำลังปิดแล้วเขาบอกว่าปิดตอน4โมงเย็นจริงๆแย้อ่านในเว็บไซต์มาเขาก็บอกว่าปิด4โมงเย็นเหมือนกันแล้วก็มันจะปิด4โมงเย็นจริงเหรอมันปิดเร็วไปหรือเปล่าแต่จริงๆที่นี่มันมีแบบคริสต์มาสอีฟไงเขาต้องกลับไปอยู่ครอบครัวเขาแล้วเมื่อกี้นี้คุณพี่ที่เขาขายน้ำเนี่ยขายไวน์เนี่ยก็บอกว่าด้านนอกมีที่หนึ่งเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันว่าจะมีหรือเปล่านะคะโอเคสรุปมาเดินออกมานะคะก็ไม่เจอคริสต์มาสมาร์เก็ตอีกที่หนึ่งแล้วแล้วเขาบอกว่ามีอีกที่หนึ่งตรงนู้นซึ่งไปไกลมากก็เลยคิดว่าเราน่าจะจบคริสต์มาสมาร์เก็ตกันที่สถานีรถไฟกลางของซูริกเท่านั้นนะคะซึ่งก็โอเคอิ่มเอมเปรมปรีก็เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันที่บานนอฟสตราเซ่นะคะก็เป็นถนนเส้นหลักป๊อปปิ้งไฮโซแบรนด์เนมที่แย้ไม่ชอบแต่ต้องไปไปลุยกันเลยค่ะเขาปิด4โมงจริงๆว่ะคือเสียใจจริงๆก็ถือว่างานไม่ได้ใหญ่มากนะงานแบบเล็กๆเลยน่ารักมากแต่มันดูน่ารักอะเราอาจจะไม่ค่อยเคยชินกับพวกตลาดนัดฝรั่งอะเนาะมันเหมือนตลาดนัดบ้านเราแต่เป็นตลาดนัดฝรั่งอะไรอย่างงี้เอาไว้ถ้าใครอยากมาตามแย้กับอุ๋งนะคะก็ปีหน้าเขาจะจัดแบบตั้งแต่ช่วงต้นธันวาอะไรอย่างงี้เลยนะคะซึ่งวันนี้ที่แย้มาคือมาวันสุดท้ายพอดีคือจองตั๋วตั้งใจมาจริงๆอ่ะก็ประทับใจนะครับเป็นไงบอกแล้วอยู่กินวายร้อนเยอะเนี่ยเป๊ะเลยเนี่ยมาเป็นน้ำเลยและตรงนี้ค่ะก็คือบานนอฟสตราเซ่นะคะขอไปถ้าออกเสียงผิดแล้วก็ตอนนี้เขายังไม่เปิดไฟเดี๋ยวรอกลางคืนเดี๋ยวเปิดไฟถ่ายดูอีกทีนึงนะครับ
งานคริสต์มาสมาร์เก็ตจัดในนี้เลยซูริก HB นะคะหรือจะถ่ายรถไฟกลางของซูริกนั่นเองซึ่งรีโนเวทอยู่แต่ว่าในความรีโนเวทเขาก็แบบไปหาผ้าใบแล้วก็สเก็ตภาพให้มันดูแบบเนียนๆไปซึ่งซูมใกล้ๆก็เนียนอยู่แต่พอซูมออกเท่านั้นแหละอ้าวยีราฟอ่ะยีราฟชอบร้านแบบนี้เนี่ยมันได้บรรยากาศแล้วไอ้ตรงเตาไฟอ่ะมันอุ่นมากเว้ยเพื่อนๆบอกเลยมันเหมือนจะเป็นไฟปลอมแต่มันคือไฟจริงโอเคปะบนถนนบาร์นอฟสตาร์เซ่นะคะก็มีอารมณ์แบบฟีลลิ่งคริสต์มาสเหมือนกันเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะซันตาคลอสเด้อคนก็ถ่ายกันลืมซอยในฝันโอ้ร้านนี้เขายืนกินว่ะทุกชิ้นเหรอ Been a good good time Doesn't matter if the snow is falling Or the windows in the rain is pouring It will always be Christmas in my heart But this year จะบอกว่าทุกที่มีวายร้อนขายจ้ะแล้วตอนนี้ในที่สุดเราก็เดินมาถึงคริสต์มาสมาร์เก็ตอีกหนึ่งที่นะคะที่นี่คือแบบเป็นเอาท์ดอร์แล้วก็อลังการมากอลังการมากอยู่ข้างโบสถ์เลยข้างโบสถ์นี้นะคะโบสถ์ที่เป็นที่ถ่ายทำ Crash Landing on You โอ้โหปิดหมดแล้วอะเสียไปอะสิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งของคนสวิสก็คือไม่มีใครใส่หมวกซันตาคลอสเลยไปได้ยังไงอะอุ๋มขนาดขนาดเด็กอ่ะเด็กแบบพ่อแม่ก็ไม่จับแต่งตัวแต่บ้านเราคือทุกคนต้องแบบซันตาคลอสเป็นแซนตี้เป็นแบบซันตาคลอสกันหมดเลยอ่ะงงมากนี่เรารู้สึกว่าเด่นมาก